เฮียเขินว่าเฮียไอ้สัตว์ไอ้เฮียไอ้สัตว์บอกแล้วเปลี่ยนไปแล้วไอ้เบมอ่ะเฮียเขินว่าไอ้เฮียไอ้สัตว์ไอ้เฮียเฉินน่ะบอกไปดิมู่ไหนมู่ลองพูดดิเฉินน่ะมันผัวสำรองไหนมู่ลองพูดดินี่แหละข้อดีของการแบบว่าดิวทุกอย่างเองป่ะเขาจะไอ้นี่เจอพบปะไม่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 เขาไม่ทำหรอกพบปะผู้ทำอย่าทำมึงแน่อีสัตว์ว่าอะไรเฉินน่ะผัวสำรองเฉินน่ะผัวสำรองขู่เฉินเฮ้ยไอ้ยายอีมู่อีสัตว์ใช่แบบเล่นเล่นนอกเมืองเออแน่นอนเขาบอกอะไรวะเนี่ยกีบมึงเอาถุงเปล่าให้เขาดิเอาถุงเปล่าให้เขาสวัสดียกมือไหว้สวัสดีเขาแล้วก้มสวยๆสิพี่ครับสวัสดีครับเวฟไหมครับเวฟไหมครับรถดีนี่เวฟไหมครับไม่ครับไม่นะครับของที่แนบแขนน่ะคิดตังค์หรือยังพี่ของที่เหน็บอยู่นี่คิดตังค์ครับครับครับคิดตังค์แล้วครับบ้านสวยๆขอบคุณครับบ้านสวยๆขอบคุณนะครับสะบัดถุงแรงๆกินสะบัดถุงแรงๆสะบัดแรงๆเรามาคุมหัวเอามาคุมหัวไอ้ตลาดเซฟวันนี่นะไอ้สัตว์เออแต่มันดังเพราะนี้นะผมบอกให้จริงตลาดเซฟวันเนี่ยดังเพราะงี้นะผมเองเขาทำแบบว่าคลิปแนวๆนี้ออกมาแกล้งคนบ้างออกมาแกล้งคนในตลาดบ้างมันดังจริงด้วยแบบคนรู้จักตลาดเซฟวันเยอะแต่จากแรกผมไม่รู้จักนะเว้ยไอ้ตลาดเซฟวันเลยแต่ว่าพอเจอเนี่ยคลิปพวกเนี้ยรู้จักกันนะเออเพราะเขาทำออกมาดีนะคอนเทนต์แบบแกล้งคนอะคือแกล้งคนอะแกล้งคนใครแม่ก็ชอบดูป่ะถูกป่ะไอ้เนี่ยแบบไปแกล้งคนปั่นคนอะผมไม่คิดเลยว่าไอ้เหี้ยเนี่ยไปทำอะไรแกล้งคนหาอย่างนี้แม่งน่าจะแบบหาแตกเลยนะแล้วผมแม่งชอบปั่นคนอยู่แล้วด้วยไอ้เหี้ยแม่งหาแตกเลยแต่ดูแล้วโดนกระทืบเพราะกูสตรีมยังก็โดนกระทืบเชื่อไหมชีวิตคนกูสตรีมอย่างผมแบบมาเบื่อต้องโดนกระทืบจริงยังก็โดนกระทืบกูสตรีมเนี่ยไปปั่นเขาว่าแบบล้อเขาว่ายืนคุยกับเขาแล้วก็ล้อเขาว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยป้าไอ้เหี้ยป้าตัวคนเหม็นเลยป้าตัวเหม็นจัดเลยอะอะไรเงี้ยโดนยังก็โดนผัวป้าเนี่ยแหละตบกูเนี่ยแหละผัวป้าตบกูก่อนเลยดูทรงแล้วไม่รอดหรอกโดนเดี๋ยวโดนตีนเดี๋ยวช่วงนี้คอนเทนต์ YouTube ผมตันมากนะผมอื้อมากเลยว่ะช่วงนี้ผมอยากหาอะไรทำคอนเทนต์ YouTube มากเลยผมอยากทำรายการกินก็ไม่ได้ทำสักทีโควิดก็เป็นอีกเชี่ยเอ้ยเราไปนั่งร้านเหล้าพี่อยู่นะเฮ้ยร้านเหล้าพี่รอนผมมีอันนี้เป็นความฝันผมนะผมอยากมีร้านเหล้าเป็นของตัวเองเอออันนี้ความฝันนะเป็นความฝันแหละแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะทำได้จริงป่ะนะแต่ว่าผมอยากมีร้านเหล้าเป็นของตัวเองใช่อยากมีครับอยากมีจริงหวังว่าสักวันอาจจะมีร้านเหล้าอ่ะนะเป็นของตัวเองแล้วแบบว่าเผื่อแบบบางทีแบบคุณผู้ชมอย่างเงี้ยอยากไปเจอกันอย่างเงี้ยไปเจอที่ร้านเหล้าผมอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ดีนะแบบมีตติ้งอย่างเงี้ยถ้าผมมาจัดมีตติ้งอย่างเงี้ยก็จะทำแบบมีตติ้งไปเจอที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยแม่งอยากมีใช่ไหมเลยเอออยากมีจริงเนี่ยเห็นมีแต่คนบอกว่าแม่งร้านเหล้าแม่งมันเปิดยากมันอะไรบ้างเปิดยุคโควิดผมจะเปิดยุคโควิดเนี่ยแหละเพราะว่าถ้าผมรอโควิดซาผมว่าคงไม่ได้คงชาตินี้คงไม่ได้เปิดแล้วล่ะคนดูจริงโควิดมันอยู่กับเราไปตลอดอ่ะผมว่ามันถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่มีมาตรการที่มันแก้อะไรได้ดีกว่านี้ผมว่ามันก็จะอยู่กับเราแบบนี้ไปเรื่อยอ่ะผมว่ามันต้องปรับตัวว่ะถ้าถามผมนะขายสิบกี่เดือนเก้าสิบเฮ้ยไม่ถึงขนาดนั้นไม่แบบว่าแค่อยากมีไงมันแบบว่าแบบลองคิดดูด้วยเขาดูแบบเราบางทีเราชอบแบบมีคำถามใช่ปะเฮ้ยแดกร้านไหนดีวะอ่ะเป็นปะเขาดูเป็นปะบางทีแบบคุยกับเพื่อนอ่ะเฮ้ยไอ้เที่ยงนี้อยากกินร้านไหนดีวะอยากหาร้านแบบชิวๆสักร้านดื่มวะอะไรอย่างเงี้ยเปิดซองปะไอ้จอนเลิกบ้ากามเหมือนเพื่อนไอ้เที่ยลูกมึงอ่ะเดียวกับลูกกูไหมไอ้จอนอ่ะกูถามเนี่ยเอาไหมลูกมึงอ่ะเลโก้อ่ะเอาปะเดียวอ่ะเดียวอ่ะเอเธอร์ลูกกูไหมกูให้ลูกกูบีบจมูกแม่งเลยลูกกูขยับตัวได้แล้วสักกูบอกลูกกูเดินได้จะเดินแล้วนะกูบอกก่อนนะแล้วลูกกูด่าได้แล้วนะตา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 เนี่ยพูดเงี้ยลูกพูดเงี้ยมันเป็นการด่าแบบในแบบด่าเหมือนเมื่อปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนน่ะลูกกูพูดอย่างนี้ได้แล้วเอาไหมลูกมึงอะเลโก้อยากโดนไหมสัตว์วันนั้นมาอยู่บ้านกูเจอลูกกูบีบคอไปเป็นไงสัตว์ลูกมึงอะจะเอาไงอยากใช้ชีวิตยากไหมสัตว์หรืออยากเป็นลูกมึงอยากเป็นโควิดกับลูกกูไหมกูถามเนี่ยเอาไหมให้ลูกกูแพ้โควิดใส่ลูกมึงไหมไอ้จอน
เอาไหมตอบมาเลยเอาไหมลูกกูต่อน้ำหนักตัวด้วยเอาไหมลูกกูสิบลูกกูสิบสามสิบสี่โลแล้วต่อน้ำหนักตัวให้ลูกมือแล้วกันเดี๋ยวลูกกูใช้มือเดียวเอาไหมไอ้จอนกูให้ลูกกูกระทืบลูกมือให้ลูกมึงเป็นปมในตอนเด็กเดียวไว้จอนกูว่ากูคิดมาแล้วไอ้เหี้ยปากดีใช่ไหมมึงกูให้ลูกกูกระทืบลูกมึงให้ลูกมึงมีปมตอนเด็กเลยแบบแรกเกิดโดนเด็กอีกคนนึงแกล้งแล้วลูกมึงจะได้กลัวลูกกูไปตลอดกาลแบบโตขึ้นมาแล้วเจอชื่อเอเธอร์แบบพูดเอเธอร์แล้วกลัวเลยอะอะไรอย่างเงี้ยสตาร์ลิก109เอ้าเยี่ยอ้วนไอสัตว์ยี่แว่นพ่อมึงอะแล้วมึงเปลี่ยน ID ก็ไม่บอกไอสัตว์แล้วกูใส่ดาบไว้ให้ ID เก่ามึงไอ้โง่แล้วเปลี่ยน ID ก็ไม่บอกไอ้ควายกูคิดว่าใช้ ID เดิมกูใส่ดาบไว้ให้เหี้ยจริงๆก็ไปลบดาบออกอีกนี่แล้วดาบกูตกใจคิดว่าตาสตาลิกปลอมดาบกูแบนอย่างไวเลยมึงดูดิมึงดูดิดาบกูแบนมึงอย่างไวอะคิดดูว่ามึงเหมือนเชื้อโควิดอะเพื่อนกูบอกให้ตอนเนี้ยมึงเหมือนพวกเชื้อโควิดอะเชื้อโควิดร่างอ้วนไอ้สัตว์โดนแบนมึงโดนดาบกูแบนอย่างไวเลยเมื่อกี้มึงเหมือนเชื้อโควิดร่างอ้วนไหวเฮียกูว่าคิดว่าตัวปลอมพี่ก็คิดว่าตัวปลอมเล่นเกมประหลาดเกมอะไรเพื่อนเราจะเล่นเกมอะไรจะเล่นเกมอะไรมึงจะเล่นอะไรกูกำลังคิดอยู่ว่ากูจะเล่นอะไรดีเนี่ยกูยังไม่รู้จะเล่นอะไรเลยเพราะมันชิวอะเฮ้ยไอสัตว์ไอเหี้ยนี่ตัวปลอมมันทำไมกูใส่ดาบแล้วมันไม่ขึ้นวะเฮ้ยทำไมมึงพิมพ์แล้วดาบมันไม่ขึ้นวะเหี้ยอ้วนผีอะเกมผีอะมีด้วยอะเกมผีอะเกมผีไหนชื่ออะไรเอาชื่อมาดิไหนขอดูชื่อไหนขอดูชื่อไหนชื่ออะไรขอชื่อมาก่อนขอฟังชื่อก่อนว่าชื่อเกมที่คนดูบอกกันชื่ออะไรเฮียเข้าพีบีไปยิงเด็กแม่งเลยสัตว์โมโหละเดโวเหรอเดโวไอจอนเกมไหนวะมึงเข้ามาดิไอจอนมึงเข้ามาดิวะเดี๋ยวกูโป้มก่อนไหนไอจอนเกมผีอะไรวะเดโวเฮียอะไรวะคืออะไรวะอ๋อไอ้เค้ามันเป็นไอ้เค้ามันเป็นด่านน่ะดิเดโวอ่ะสนุกป่ะมันเด้อก็มันน่ะมันคืออะไรมันคือแบบอะไรตะลุยด่านอย่างเงี้ยเหรอไม่แบบว่าเหมือนแมปนึงแบบอารมณ์แมปโรงเรียนแล้วเข้าไปไปแวนโอกรรมอะไรพวกนั้น2ทุ่มมีประชุมเข้าไปประชุมด้วยมันใครแอดมันเน่าอ่ะน้องพี่เข้าไม่ได้อ่ะเอ้าถ้าคนที่เข้าตอนนี้เข้าไม่ได้เข้าทีหลังอ่ะเออมันเอางี้เองไปประชุมแล้วเองเปิดให้พี่ดูผ่านสตรีมดีกว่าได้ๆๆๆได้ป่ะเอแวนอยู่ในประชุมแล้วกันนะทงอยู่ในประเทศไหนเออนั่นแหละอันนี้เองอยู่ในประเทศใช่ไหมอยู่เอาพี่เข้าไม่ได้เลยเหรอแบบเข้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเข้าเฟซอ่ะเออร้านเชื่อมันมีปัญหาเข้าไม่ได้เดี๋ยวผมเปิดตีมันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูผ่านตีมเองเล่นเข้าได้เหรอได้พี่ไม่มันเข้าอยู่แล้วเดี๋ยวพวกนั้นอะใช่ป่ะเข้านานแล้วใช่ป่ะแวนอะไรวะใช่ครับพี่เข้านานเดี๋ยวพี่นั่งประชุมออนไลน์เดี๋ยวฟังพวกมึงอีกทีได้เลยเออเข้าไม่ได้กันเยอะเลยอ่ะไม่ได้พี่กดยังไงก็ไม่ได้เนี่ยมันเข้าหลายรอบแล้วไม่ได้ไอ้อ้วนสตรีมเหรอมันเปิดสตรีมเหรอเออไอ้ทานนี่ไงไอ้ทานเลเว่เนี่ยไหนวะแต่มันจีพาร์ทเนอร์มันอยู่เนี่ยนั่นดูมันอยู่กับพาร์ทเนอร์มันอยู่กับมะม่วงใช่เหรอไหนหน้าพาร์ทเนอร์นะใช่ป่ะคนหัวเท้านี่พาร์ทเนอร์ป่ะวะไหนวะไอ้ทานเลเว่ไหนวะอ๋อพาร์ทเนอร์บ้านเนี่ยนั่งอยู่ในรถซีเนี่ยมันจะใช่หรอเอาแต่ลมได้ไหมไม่เอากินเหม็นเขียวมากมันคิวมากใช่ป่ะอาจจะไม่ใช่ป่ะคนเนี้ยไม่รู้อ่ะใช่ป่ะใช่เด็กมันหนออันนี้เด็กมันหนอไม่กูก็ไม่รู้อ่ะกูไม่เคยเห็นเวลาไปอยู่หญิงมันหายไปหญิงเยอะหญิงเยอะนะเฮียเต็มเนี่ยกูเห็นหญิงเยอะเหลือเกินไอ้สัตว์เฮียกูเห็นเขาหญิงเยอะเหลือเกินไอ้สัตว์ไม่น่าติดวอทเหลือเกินกูไม่เห็นมันออกไปทำเฮียเลยกูถามว่าเอ๊ะสรุปมึงมีแฟนเหรอวะมันบอกไม่ใช่แฟนพาร์ทเนอร์เยโดไม่ใช่แฟนพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์กับพ่อมึงสิไอ้เหี้ยกินด้วยทำไมเขาดีเหรอเขาดีเหรอใช่เหรอเขาดีเหรอเอ้ยงั้นก็ใช่แล้วล่ะถ้าแบบมีเรือน่ะน่าไปตกปลานะผมว่าจะซื้อเรือเนี่ยช่วยคางชื่อพ่อให้หน่อยได้ไหมครับรอมันด่าเลยเบ็ดสองหมื่นอ่ะไม่ใช่มีคนหักอ่ะแต่เมื่อกว่ามันจะหักก็คือได้กำไรรอบๆมันเป็นแสนๆแล้วไปเจอคนผู้หญิงคนนี้มาจากไหนวะ
นั่นเองแหละพาร์ทเนอร์ชิพมันอะพาร์ทเนอร์แบบว่าเวลาแบบทำคงทำของมันมาเจรจาไงเวลามันได้คุยไงมาตั้งเยอะมันไม่เห็นมีใครไอ้เหี้ยนี่คือคุยรับของเขาจนได้เป็นแบบว่าเป็นแฟนกันเลยเหรอเขาบอกว่าน่าจะหักได้แน่นอนวะไอ้เหี้ยมันเกิดจากจุดเล็กๆอย่างนี้เหรอวะผู้หญิงเจอเว้ยคนขายของให้เราอะใช่ค่ะเหรอให้หน่อยได้ไหมครับมันอ่านแล้วใช่ครับพี่แบงค์48เขาแขวนเต็มเลยอ่ะทำไมคนเขาพี่ไม่ได้บอกรักพาร์ทเนอร์ให้ฟังหน่อยอ่ะไงอ่ะบอกรักพาร์ทเนอร์ให้ฟังหน่อยเนอร์อายุความ17คืออะไรให้ฟังหน่อยดิ17ชั่วโมงเดี๋ยวซับเลยเหมือนสกูพี่ไงไอสัตว์สกูผมขายมีแต่ผู้ชายไอ้เหี้ยกูขายสกูไม่ได้ชายชะกันแต่สกูยังไปยันเครื่องรถอ่ะอืมไอ้เหี้ยมีแต่ผู้ชายกูไม่เห็นจะมีผู้หญิงมาซื้อกูเลยมีผู้หญิงมากก็เป็นแฟนคนอื่นบ้างแหละไอ้เหี้ยให้ฟังหน่อยดิพันเนอร์ไหนนี่พันเนอร์ไหนพันเนอร์อ๋อมูเนี่ยเหรอเนี่ยมูมันรู้เห็นป่ะมันรู้เห็นนะอะไรไหมจะบอกอะไรมีอะไรจะบอกเฮ้ยวิทเปอร์มันวิทเปอร์ไอ้เฉินมีอะไรจะบอกเขาไงคะแบบมันวีเปอร์ถ้ากูมู้นะครับเหี้ยเอ้ยแต่มันวีเปอร์ดิไอ้เหี้ยแต่ผู้หญิงเขินไอ้สัตว์แต่ผู้หญิงเขินไอ้เหี้ยเขินไอ้จอดอยู่ทำอะไรอ่ะไอ้เหี้ยผู้หญิงเขินไอ้สัตว์เอาผมไปให้อะไรทำอะไรกันพี่สักองค์ปะพี่แบงค์โดเอาผมไปให้เหรอโดโดขอสักองค์ปะโดพี่ทำอะไรกันเนี่ยนั่งดูเหี้ยอ้วนอยู่พี่เข้าไม่ได้พี่แกงเหี้ยอ้วนอยู่ที่เฟรมอ่ะเอาขอมือแป๊บนึงทุกคนถึงก็ขอมือเลยว่ะเขินจัดอ่ะคาสติเปล่าวะคาสติเปล่าวะไม่รู้ว่าคนนี้ไม่รู้ว่าต้องมึงต้องถามคนดูมึงเฉินผัวสำรองอ่ะเอาเปไปให้องค์ให้ความสักองค์ปะล่ะไอ้เหี้ยปากดีด้วยไอ้เหี้ยพอมีหญิงเนี่ยมาปากเก่งกูว่ากันด้วยกูจะบอกให้ใครดีเลยแล้วเขาชอบเองกล้าถามมากถามยังไงอ่ะเป็นลมเหม็นๆถามยังไงเฉยอ่ะมันไม่กล้าถามเว้ยมันไม่กล้าถามเว้ยมันคนเยอะเว้ยในรถอ่ะถามยังไงอ่ะตดไงพี่แซมขอลองยาสกปรกไหมคะถามยังไงอะพี่ไม่มีแต่พี่ไม่สตรีมเหรอผมถามเจโดทีเมื่อกี้เสือกบอกหลักได้ที่มันถามแล้วสองทุ่มแล้วพี่ไม่สตรีมเหรอพี่แต่วันนั้นพี่แซมตดจริงตดในรถโคตรสกปรกอะไรอะเห็นไหมวันนี้พักมือมันนี่มันนี่นี่มือมันนี่มือมันนี่เอ้ยอะไรยาแล้วเนี่ยมันเดินไปถามเนี่ยเคมเขาเนี่ยเกตเฮ่เสียงเขาจะเศร้าเลยเกตเฮ่วันนั้นพี่เล่าให้เราฟังใช่ไหมว่าพี่คุยกับมู่อยู่ใช่ปะแล้วเขาบอกว่าเองอ่ะมันก็แค่ผัวสำรองในมู่ลองบอกแบบเผื่อเขาได้ยินเนี่ยฝากบอกไปดีว่าแบบพี่จะเป็นผัวสำรองปะหนูไม่ได้ให้พี่เป็นสำรองนี่นะยื้อเชียวพี่ชนะตั้งแต่เริ่มแล้วไม่ใช่หรอเฮียพี่ชนะไอ้ซ่าเป็นไงอ่ะเจอเป็นไอ้เฮียได้ยินมาหรอได้ยินครับครับพี่ชนะตั้งแต่พี่เอาเงินแก๊งมาซื้อของหนูหมดแล้วล่ะใช่เขาจะให้เป็นถั่วสำรองเฮียของแท้ว่ะอีดอกใครบอกว่าพี่สำรองเหี้ยเขินว่าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์บอกแล้วเปลี่ยนไปแล้วไอ้เปมอ่ะเหี้ยเขินว่าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเฉิดเอาเปมไปให้คอสักองค์ไปล่ะเห็นแล้วใช่มั้ยเก็บครับเก็บเย็ดแค่ของจริงว่ะเหี้ยเปมไอ้สัตว์เฉินน่ะบอกไปดิมู่ไหนมู่ลองพูดดิเฉินน่ะมันผัวสำรองไหนมู่ลองพูดดินี่แหละข้อดีของการแบบว่าดิวทุกอย่างเองปะเออพบปะไม่ไม่เขาไม่ทำหรอกทำอย่าทำมึงแน่อีสัตว์ว่าอะไรผัวเฉินน่ะผัวสำรองเฉินน่ะผัวสำรองโอ้โหเฉินเนี่ยยายอีมู่อีสัตว์ใช่แบบเล่นไอ้เหี้ยให้เล่นนอกเมืองเออแน่นอนเขาบอกเอาไปแก้ถามเขาจะทำดูไหมความในใจมึงอีสัตว์มีคำถามนิดหน่อยใช่เขาส่งข้อความมาถามเฉินมีใครจะถามอะไรพี่แซมไหมครับเฉินแล้วไปห้อยคอสักองค์ไว้ล่ะเฉินจะได้เลิกเป็นผัวสำรองอ่ะเฉินเย็ดโรเป็นคนนี้เป็นสีเท่าไหร่ครับ
ทำไมหญิงคนนี้ติดมันขนาดนี้เลยวะไอ้จอนไม่คิดจะเปลี่ยนอีกดิกูวิ่งอ่ะชื่ออ่ะเท่าที่กูเคยมานั่งดูนะแต่ก่อนอ่ะมันยังไม่เป็นพันเนอร์มันเรียกเขาว่าอะไรเจ้าหนูคามาโชอะไรสักอย่างอ่ะรถที่มีขับอ่ะโอ้เจ้าหนูคามาโชเรียกว่าคอสโมล่าเรียกอ่ะเออเหรอแปลว่าผัวสำรองอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคามาโชเหี้ยอะไรไม่รู้ใช่ๆจนมันเนี่ยถึงขั้นเนี้ยวงงงเหมือนกันไอ้เหี้ยคุยกันแบบกันมาขนาดนี้เลยเหรอเค้าก็ติดมันด้วยนะเว้ยกูว่าบาดหลดไล่ตั้งชื่อเค้าก็ได้นะเว้ยเห็นป่ะแบบชื่อเค้าอ่ะชื่อเล่นน่ะอย่าไปเรียกเนี่ยนะมันมีชื่อเรียกชื่อแทนเนี่ยไอ้ใหญ่เปมันเรียกเค้าพาร์ทเนอร์เรียกเค้าเหี้ยอะไรเต็มไปหมดไอ้เหี้ยแน่นอนว่ะแจ๋วว่ะไอ้เหี้ยมันเดี๋ยวนี้มันแก๊งเรานี่มันขนาดนี้เลยเหรอวะประสบการณ์สั่งสมอ่ะมีช่องเด็กตีฟพี่เด็กตีฟก็มีด้วยเหรอขออนุญาตเลยนะครับมีเด็กตีฟด้วยเหรอคนไหนไม่น่าใส่เกียนเลยไอ้มู่ทับอ่ะเด็กเคนี่เดี๋ยวนี้มีวาร์ปเลยเหรออ๋อมีออลใช่มั้ยเก็บแล้วเหรอเก็บแล้วเจ้าหนูมายี้พี่อ่ะเจ้าหนูมายี้เหรอหลดไล่อ่ะคอนดาโคตรขาวไว้เขาเปิดกล้องคือคนดูมึงนี่มันขอจริงนะเหี้ยวันนี้พักโอเคๆๆนั่งหลังแล้วผมย้ายต้องไหนวาร์ปนั่งอ๋อนี่เหรออุ๊ยคนดูเหี้ยมึงหาวาร์ปเก่งเนาะเอ้าจริงๆอ่ะมึงหาวาร์ปเก่งเนาะไอ้สัตว์2มาตรฐานกูเกลียดมึงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเดี๋ยว2มาตรฐานอะไรผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยพี่คนที่พี่ด่าคือเหี้ยไปไม่ใช่ผมไอ้เฟอร์รู้จักกิฟฟินเยอะ I don't believe in destiny I just do what's best for me Don't listen to my enemies They're just full of jealousy Yeah, this legacy You gon' see what's left of me You gon' see success in me You ain't seen the rest of me I just wanna be the best at what I know